นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนาน Happy Healthy Sign and ทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ภัยพงศธรมอบชุด PPE ให้โรงพยาบาล500ชุดหวังให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไวๆนับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะฮะนักร้องสายลูกทุ่งอย่างไผ่พงศธรก็ได้กลับไปยังบ้านภูมิลำเนานะครับที่จังหวัดยะโสธรโดยใช้ชีวิตภายในพื้นที่บ้านของตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันอีกทั้งยังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยบริจาคชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดของตนอีกด้วยทั้งหมดรวม50ชุดซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปยัง Instagram ส่วนตัวของไผ่พงศธรระบุว่าขอบคุณพี่ตั้มหลายๆเด้อที่เป็นตัวแทนมอบชุด PPE จำนวน50ชุดมูลค่า 27,500 บาทมอบให้กับโรงพยาบาลกุดชุมจังหวัดยะโสธรมีท่านผอ.แพทย์หญิงนันทิยาเข็มเพชรรับมอบเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโรคโควิด -19 ผมขอเป็นอีกหนึ่งแรงและหนึ่งกำลังใจให้ทีมหมอและทีมพยาบาลสู้ๆนะครับHashtag อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ Hashtag เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ Hashtag พยาบาล Hashtag โรงพยาบาลกุดชุม Hashtag อวสานโควิด Hashtag สู้ๆครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดออนไลน์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy Underscore by แก้วแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ